จารุปาทิปฏิจารุเพราะเหตุนี้เนี่ยเพราะมีเหตุจึงส่งให้เกิดผลนี่เพราะเหตุนี้จึงเกิดผลอย่างนี้แล้วก็เพราะเหตุอย่างนี้อีกเลยเกิดผลนี้หมุนต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะอวิชชาเนี่ยจึงส่งต่อให้เกิดสังขารสังขารส่งต่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณส่งต่อให้เกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเนี่ยชรามรณะทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกงล้อหมุนเนี่ยในวัฏฏสงสารไม่จบสิ้นก็เพราะอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเหตุของการส่งต่ออวิชชาเนี่ยเหมือนน้ำที่ไหลจากกระบอกแหละพอเต็มแล้วร่างกายมันก็ทนไม่ไหวจิตใจก็ทุกข์เหมือนน้ำที่ไหลทุกข์หมุนไปเนี่ยจนกว่าจะตัดวงจรนี้คือตัดไอ้ที่มันส่งมาเนี่ยเครื่องส่งอันแรกก็คืออะไรเนี่ยอวิชชาอาสวะหรืออนุสัยสันดานเนี่ยส่งต่อเครื่องส่งมาตัดอวิชชาอาสวะนิสัยความเคยตัวเคยใจตัดไปเรื่อยๆความเคยตัวเคยใจที่เป็นกิเลสส่งต่อให้เกิดกิเลสสันดานเนี่ยตัดเครื่องต่อไปเรื่อยๆน้ำที่ไหลจากกระบอกเนี่ยมันก็น้อยลงจนกระทั่งน้ำที่ไหลจากกระบอกมันหมดไอ้วงล้ออันนี้ก็ผุพังสลายไปไม่หมุนอีกต่อไปเรียกว่าตัดวงจรก็ต้องตัดเนี่ยตัดน้ำที่ไหลลงมาจากกระบอกคือตัดอาสวะอวิชชาอาสวะอวิชชาอาสวะเนี่ยพอจะอวิชชาอาสวะเต็มหมุนอีกไงก็ติดสายบอกไม่จบสิ้นก็ทีในวัฏฏสงสารเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นจนกว่าเนี่ยตัดทางน้ำในกระบอกเนี่ยด้วยมรรค8เนี่ยมรรค8หรือศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาตัดเนี่ยตัดไปเรื่อยๆตัดน้ำที่กระบอกไปเรื่อยๆมันก็จะน้ำในกระบอกนี่ก็ค่อยๆหมดน้อยลงเนี่ยด้วยคือทำให้อวิชชาอาสวะค่อยๆน้อยลงไอ้ที่ส่งต่อผลที่ส่งต่อมาเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดับลงค่อยๆดับลงทุกข์สมุทัยก็มาจากเนี่ยอวิชชาอาสวะอวิชชาอาสวะสุดท้ายจนพอได้มรรค8อ่ะสติสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์แล้วก็ไอ้สัมมัคคประธาน4แล้วก็ไอ้มรรค8แล้วก็โพธิปักขิธรรม37ประการน่ะพละ5อินทรีย์5อิทธิบาท4ก็ตัดไปเรื่อยๆสติปัฏฐาน4แล้วก็โพชฌงค์7ก็ด้วยโพธิปักขิธรรม37ประการค่อยๆตัดอาสวะอาชวะอาสวะเรื่อยๆอันเนี้ยเหมือนตัดทางน้ำไหลตัดอวิชชาสวะที่ส่งผลให้อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมพอตัดขาดซะอวิชชาดับไปสังขารกรรมก็ดับวิญญาณก็ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณกรรมที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดรับผลกรรมก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อญาณสุดท้ายจะเกิดขึ้นเรียกว่าอาสวะขยะญาณนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เราทุกองค์ล้วนมีญาณสุดท้ายเกิดขึ้นคืออาสวะขยะญาณว่าบัดนี้สิ้นอาสวะอวิชชาอาสวะกิเลสตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงแล้วหรือเรียกว่าสิ้นทุกข์สมุทัยโดยสิ้นเชิงแล้วก็นิพพานทุกเนี่ยก็เทียบมาจากตรงนี้ปฏิจจานุบาทเวลาหัดวินามเนี่ย